กลับมาที่รายการเส้นทางนักขายนะครับช่วงนี้เป็นช่วงวิเคราะห์จุดขายครับเป็นช่วงที่เรามาวิเคราะห์ความสำเร็จในหลากหลายธุรกิจครับสัปดาห์นี้ไม่ธรรมดาครับมากันเป็นทีมครับสำหรับขายตรงน้องใหม่นะครับวันนี้รายการของเราได้รับเกียรติอย่างยิ่งครับจากคุณสาครสายกมลครับท่านเองเป็นประธานผู้ก่อตั้งครับคุณภูมิสนองล่าสุดครับผู้ร่วมก่อตั้งและคุณอุทัยแจ่มฟ้าผู้ร่วมก่อตั้งนะครับนอกนั้นยังมีคนต่างชาติครับชื่อคุณสุบาสครับเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจทั้ง4ท่านอยู่กับเราในรายการแล้วครับสวัสดีทั้ง4ท่านครับสวัสดีครับครับก่อนอื่นผมต้องขออนุญาตถามคุณสาครก่อนครับนะปี2554เราจำได้ว่าเราเคยคุยกันครั้งเมื่อประมาณช่วงปลายปีนะครับณวันนี้เอง255นะครับตัวเลขเป็นยังไงบ้างในปี2554ครับครับปิดยอดไปที่110ล้านอ๋อดีทีเดียวนะครับครับปีแรก71ล้านครับปีที่2ก็110ล้านโอ้ก็เติบโตขึ้นประมาณ 30-40% เนาะครับครับแล้วสมาชิกเป็นไงบ้างครับจากปีแรก 12,000 ครับตอนนี้เป็น 33,000 ครับนะครับตรงตามเป้าหมายที่เราคาดหวังไว้มั้ยฮะเป้าหมายยอดขายนะครับผมตั้งไว้ที่ไม่ได้ต่ำกว่า150ล้านครับนะครับแต่ว่าเจอน้ำท่วมเจอน้ำท่วมใช่มั้ยสุดท้าย6ปีครับก็110ล้านก็ถือโอเคอยู่นะโอเคครับก็ถือว่าท่ามกลางกระแสของน้ำท่วมนะเราได้110ล้านก็ถือว่าใช้ได้ครับครับผมย้อนถามคุณภูมิสนองนิดหนึ่งว่าในฐานะที่เองเนี่ยหลายคนเองก็มองว่าบริษัทของเราเนี่ยก็คือดีเน็ตเวิร์กดีเน็ตเวิร์กเองเขามองว่าเป็นน้องใหม่ไฟแรงนะครับณวันนี้เองเนี่ยนะครับบอกว่าปัจจัยความสำเร็จนะครับที่เมื่อกี้ทางคุณสาครพูดเนี่ยนะครับขึ้นมาเป็น110ล้านเติบโตขึ้น 30-40% เนี่ยครับความสำเร็จของดีเน็ตเวิร์กนี้มาจากไหนครับน่าจะเป็นความสมบูรณ์แบบนะครับของความครบเครื่องของเราก็คือเรื่องของท่าดีนะครับครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสินค้าครับที่มีการครอบคลุมนะครับมีนวัตกรรมที่ยากต่อการลอกเลียนแบบนะครับมีผลการใช้ที่ชัดเจนในการขนส่งที่สะดวกนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญเป็นลิขสิทธิ์ของเราเองนะครับแล้วก็แผนการตลาดนะครับที่เรามีการออกแบบให้มีการสอดคล้องในการทำงานครับแล้วก็เรื่องของบริษัทนะครับที่มีการออกแบบให้การทำงานเป็นอัตโนมัติลดต้นทุนการทำงานครับแล้วก็จุดเด่นของเราที่มีความแตกต่างจากทั่วไปนะครับทำให้เกิดความโดดเด่นขึ้นมาก็คือเรื่องของการพัฒนาบุคลากรครับครับแล้วก็เรื่องของบุคลากรที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับงานครับอาจารย์ก็คือพูดง่ายก็คือความสมบูรณ์แบบเรื่อง 5D ของเรานั้นเป็นคอนเซ็ปต์ที่ทำให้โดนใจนะครับนักธุรกิจแล้วก็ก้าวเข้ามาสู่ธุรกิจของเราครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญนะครับในโอกาสที่เราจะเปิดตัวสินค้าใหม่นะครับอีกหนึ่งตัวนะครับโอ้ตัวไหนครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ดีเบรมนะครับครับเป็นนวัตกรรมจากต่างประเทศนะครับครับเป็นตัวใหม่นะครับที่เราจะเปิดตัวในวันที่25มีนาคมนี้นะครับครับตัวนี้นะครับครับโอเคฮะในโอกาสนี้นะครับก็มีการให้ท่านผู้มีเกียรติได้ร่วมสนุกด้วยกันนะครับโดยการพิมพ์ SMS นะครับพิมพ์ SR นะครับส่งมาที่เบอร์โทรศัพท์081นะครับ142-4787นะครับครับจะได้รับนะครับผลิตภัณฑ์ดีเบรมนะครับไปทดลองใช้นะครับจำนวน10เม็ดนะครับก็คือจำนวน50รางวัลนะครับครับจำนวนกี่เม็ดนะฮะ10เม็ดนะครับ50รางวัลทดลองไปทดลองครับไปทดลองนะครับครับผมโอเคมูลค่าเท่าไหร่ฮะ200กว่าบาทนะครับ200กว่าบาทนะครับท่านผู้ชมครับหลายคนเองสนใจนะครับลองดูทดลองผลิตภัณฑ์ใหม่ของดีเน็ตเวิร์กนะครับก็คือดีเบมนะครับมูลค่า50รางวัล นะครับจำนวน50รางวัลก็สามารถพิมพ์ SR แล้วก็ส่งมาที่0811424787ย้ำนะครับ0811424787ไม่แน่ท่านอาจจะเป็นผู้ที่โชคดีได้ตัวอย่างของดีเบมไปใช้จำนวน50รางวัลผู้ที่โชคดีครับกับผมอยากย้อนถามคุณอุทัยครับนะปีนี้ตั้งเป้าหมายไว้เป็นอย่างไรบ้างคือจากกระแสตอบรับของปีที่แล้วนะครับทั้งผู้นำแล้วก็ผู้ที่สนใจไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เราเปิดตัวอย่างต่อเนื่องแล้วก็ในเรื่องของแผนการตลาดที่เห็นผลลัพธ์ชัดเจนครับจึงทำให้เรามีความมั่นใจครับปีนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเชื่อมั่นว่าสามารถทำยอดขายได้ถึง500ล้านครับแล้วนอกนั้นเนี่ยนะครับนักธุรกิจเราเนี่ยเชื่อเหลือเกินว่าสามารถทะลุเป้าถึง 200,000 คนครับนะครับนั่นคือสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายไว้นี่คือเป้าหมายครับปีนี้แล้วต้องเรียนถามว่าเราผ่านไปควอเตอร์แรกนี้ถือว่าโอเคไหมฮะครับเพิ่มเป็นเท่าตัวตอนนี้เขาเดือนมีนาจะสิ้นเดือนแล้วนะใช่ครับครับทั้งนักธุรกิจแล้วก็ยอดขายของเราก็เพิ่มเป็นเท่าตัวครับก็เปรียบเทียบกับปีที่แล้วนะครับครับอยากให้คุณสาครเล่าบรรยากาศเห็นบอกว่าเพิ่มขึ้นเท่าตัวเนี้ยในช่วงของควอเตอร์แรกเนี่ยบรรยากาศเป็นไงบ้างถ้าเปรียบเทียบระหว่างสามเดือนแรกของปี54ครับกับสามเดือนแรกของปีนี้ครับยอดเพิ่มสามเท่าตัวครับ300%เลยนะครับ300%ตอนนี้คือบรรยากาศคนหลั่งไหลเข้ามาเยอะมากตอนนี้ครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าใหม่นะครับไม่ทีมด้วยต่างๆเข้ามาเยอะมากครับตอนนี้ครับนะครับบรรยากาศ
ประชุมอาคารพระหัตถ์คนเต็มตึกตลอดเลยนะครับเสาร์อาทิตย์จัดหลักสูตรที่หนึ่งห้าหลักสูตรพร้อมกันครับคนเต็มตึกตึกสี่ชั้นนะครับที่ยังไม่มีเลยนะครับตอนนี้ครับก็บรรยากาศก็คือตอนนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีอย่างดีครับวันหนึ่งคนเป็นพันนะฮะวันละพันนะเป็นพันคนตึกสี่ชั้นคนเต็มไปหมดเลยที่จะเดินทางเข้ามาใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ตอบรับดีมากตอบรับดีมากช่วงปี55เนี่ยครับช่วงปี55ใช่ไหมครับโอเคผมจะย้อนถามครูไทยนิดหนึ่งกลยุทธ์นะฮะในปีนี้เองวางไว้อย่างไรบ้างตลอดปีนะฮะคือปีที่แล้วเนี่ยเราจะเน้นแนวรับครับปีที่ผ่านมาครับปีนี้เนี่ยจะเน้นทั้งรับและรุกครับนะครับเราตั้งหลักอยู่ทั้งสำนักงานใหญ่ที่กรุงเทพครับเราก็เปิดขยายตามภูมิภาคด้วยนะครับระวังไว้อยู่7จุดนะมีทั้งพัทยาถ้าเป็นภูมิภาคนะครับมีพัทยามีอุบลมีขอนแก่นครับนะครับแล้วก็มีพิษณุโลกเชียงใหม่ครับแล้วก็ที่หาดใหญ่ครับแต่ทีนี้ทางใต้บอกมาแรงมากเราก็เลยเพิ่มอีกจุดหนึ่งเป็นตอนนี้ก็เป็น8จุดครับคือเพิ่มสุราษฎร์จังหวัดสุราษฎร์ธานีนั่นคือเราจะรุกทั้งคือเขาเรียกว่าเรารุกภูมิภาคเลยครับครับเพื่อจะเตรียมรับอาเซียนนะครับปีนี้ครับก็เป็นจุดใหญ่ๆในประเทศไทยเนาะใช่ครับครับยังมีโครงการขยายต่อไปไหมฮะก็มีครับถ้าตรงไหนพร้อมนะครับจังหวัดใหญ่ๆก็ยังมีที่เราเตรียมไว้คือโคราชครับนะครับผมอยากย้อนถามคุณบุญสนองนิดนึงนะฮะในเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดฮะตอนนี้มีกี่รายการแล้วครับครับถ้านับจากต้นปีที่ผ่านมานะครับอาจารย์ครับเรามีการเปิดตัวไปแล้วนะครับตัวเซเว่นซีดเป็นดูแลท่านสุภาพบุรุษนะครับแล้วก็เซเว่นสวีทดูแลคุณสุภาพสตรีนะครับแล้วก็มีเซรั่มหน้าขาวนะครับแล้วก็มีเซรั่มยกกระชับครับแล้วก็ตัวที่เพิ่งเปิดไปล่าสุดวันที่11มีนาคมที่ผ่านมาก็คือตัวโกลด์แฟกเตอร์นะครับซึ่งเป็นนวัตกรรมหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่เราได้เป็นเจ้าตลาดแต่เพียงผู้เดียวนะครับแล้วก็ตัวล่าสุดนะครับที่เราจะเปิดตัวในวันที่25มีนาคมคือวันพรุ่งนี้นะครับก็คือตัวดีเบลมนะครับเป็นตัวบำรุงสมองที่ตั้งอยู่ข้างหน้าเนี่ยเนาะต่อหน้านี่แหละครับใช่ครับครับมันแล้วก็วันดีเบลมนี้นะครับมันมาจากคำสองคำรวมกันครับอาจารย์ครับก็คือคำว่าเบรนนะครับบวกคำว่าเมมโมรีนะครับเราคำสองคำมารวมกันครับเบรนก็คือสมองเมมโมรีก็คือความทรงจำครับก็หมายความว่าสมองของฉันดีมากสมองของฉันมีความทรงจำที่ดีมากอะไรทำนองนี้นะครับก็คือเป็นคำสองคำมารวมกันนะครับซึ่งบ้านเราที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราการดูแลสมองเนี่ยเราจะได้ยินคำว่าใบแปะกล้วยอย่างนี้นะครับจีโคไลหรือว่าพวกโอเมก้าสามหรือว่าสารกาบาจากจมูกข้าวนะครับถูกต้องคำนี้นะครับเป็นคำใหม่ก็คือคำว่าบาโคป้านะครับซึ่งเป็นสารที่ได้จากพืชพรามินะครับซึ่งในประเทศอินเดียเนี่ยเขามีการวิจัยมาทั้งหมด40ปีแล้วนะครับปัจจุบันนี้มีประเทศที่ได้ใช้สินค้าตัวนี้นะครับก็คือ20ประเทศทั่วโลกนะครับหมายถึงว่าที่ทั่วโลกเราเนี่ยมี20ประเทศที่เขาได้ใช้กันนะครับผ่านการวิจัยมา40ปีคือว่ากันว่าเนี่ยสมองเราเนี่ยนะครับถ้ามีการดูแลดีๆอยู่ได้500ปีแต่ว่าชีวิตคนเราจริงๆอยู่ได้แค่100ปีครับนี่ครับซึ่งเราจะสังเกตเห็นคนสมัยเมื่อก่อนเนี่ยถ้าสุขภาพดีอายุยืนยาวเนี่ย100ปีในความจำก็ยังดีอยู่นะครับฉะนั้นผมว่าพืชสินค้าตัวนี้นะครับจะเป็นตัวนึงที่จะทำให้ผู้คนนะครับในบ้านเราเนี่ยมีความเขาเรียกมีสมองที่ดีนะครับเป็นการบำรุงสมองนะครับเพราะว่าโดยหลักการของเขาเนี่ยเขาจะดูแลใน3ส่วนนะครับก็คือเรื่องของสมาธิความจำสมาธิความจำแล้วก็การคอนโทรลนะครับการคอนโทรลหมายว่าการทรงตัวการอะไรพวกนี้นะครับคือจะเน้นไปที่สมองเลยนะครับนี่คือผลิตภัณฑ์ตัวนี้แล้วเราก็จะมีการเปิดตัวนะครับในวันที่25มีนาก็คือวันพรุ่งนี้นะครับที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์นะครับตอนบ่ายที่ไหนนะฮะมิราเคิลแกรนด์นะครับแกรนด์บอลรูมนะครับชั้น4นะครับบ่ายโมงพรุ่งนี้ครับชั้น4บ่ายโมงใช่ครับแกรนด์มิราเคิลแกรนด์ถนนวิภาวดีรังสิตเดินไปเลยได้ไหมต้องจองไหมก็สามารถต้องบอกก่อนต้องถามก่อนต้องมีบัตรครับผมเรื่องนี้ยังไงท่านผู้ชมของเราก็เยอะนะแฟนรายการของเราเนี่ยยิ่งพูดยิ่งคุณภูมิสนองพูดให้เกิดเขาเรียกว่าความอยากเนาะครับแล้วเกิดคนสนใจเข้าได้ครับเข้าได้เข้าไปร่วมงานได้แต่ว่าบัตรที่เราจำหน่ายไปนี้ก็คือราคา300บาทเราจำหน่ายไป 3,000 ใบนะครับแล้วก็คนที่มาร่วมงานเนี่ยเราจะแจกให้นะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิด 3,000 โทรไปได้ไหมไหนครับคืนนี้โทรไปเขาเรียกว่าทำขอจองก่อนสนใจหรือว่าเข้าไปคุยได้ครับโชว์ที่เบอร์ไหนฮะแจกด้วยนะครับแจกด้วยครับถ้ามีการสมัครตอนนี้เราก็มีการเข้างานเข้างานนี่คือถ้าคนที่เข้างานเนี่ยเราแจกฟรีครับเราแจกฟรีเลยใช่ไหมครับโอเคครับคนละกล่องคนละกล่องเลยนะครับ30เมตรเท่าไหร่นะ30เมตรกล่องอันนี้คือกล่องจริงเลยนะ30เมตรนะ 1,089 อันนี้พันกว่าบาทนะ 1,089 บาทเสียค่าบัตร300แต่ได้พันกว่าบาทนี้นะครับอ๋อโทรไปที่ไหนฮะโทรไปคืนนี้โทรไปที่ไหนฮะ083นะครับครับ084ครับนะครับ0283ครับครับท่านผู้ชมครับใครสนใจจะโทรเข้าไปนะฮะสอบถามสำหรับงานเปิดตัวพรุ่งนี้นะครับเสียค่าบัตร300บาท
นะครับเราก็จะได้ดีเบรมนะครับจำนวน30เม็ด1กล่องก็มูลค่า 1,000 กว่าบาทนะครับก็โทรไปสอบถามได้ที่083-084-0283ย้ำนะครับ083-084-0283นะครับพรุ่งนี้ใช่ไหมฮะสามารถเข้าไปได้เลยนะฮะก็สามารถจะโทรเข้าไปทักทายแล้วก็เข้าไปได้เลยครับถูกไหมฮะได้ครับครับแล้วถ้าเกิดว่าสมัครสมาชิกตอนนี้สมัครสมาชิกนะครับ300บาทเรารับฟรีนะครับ1กล่องนะครับ30เม็ดเลยครับคืนนี้ได้เลยไหมได้เลยครับคืนนี้สมัครสมาชิกก็สามารถที่จะเสีย300บาทนะครับได้เลยนะครับ1กล่องได้1กล่องด้วยได้ครับแล้วถ้าพรุ่งนี้เข้าไปชมงานได้อีกครับอีก300บาทก็ได้1กล่องได้ครับอ๋อท่านผู้ชมครับนะครับใครสนใจที่จะสมัครสมาชิกคืนนี้ก็โทรก็มาสมัครสมาชิก300บาทสำหรับใครที่พรุ่งนี้ไม่ว่างนะครับถ้าสมัครสมาชิก300บาทก็จะได้เขาเรียกว่าดีเบรม1กล่องนะครับมี30เม็ดมูลค่า 1,089 บาทนะครับก็โทรมาที่083-084-0283นะครับโอเคครับผมอยากถามคุณสุบราสมานนะ How long have you been in Thailand ผมถามว่านานเท่าไหร่แล้วเขาอยู่ในประเทศไทยจะได้เผื่อถามภาษาไทยนะฮะI came yesterday. โอ้เพิ่งมาเขาบอกเพิ่งมาถึงเมื่อวานนะครับ But I come here every month. แต่เขามาทุกเดือนฮะโอเคผมจะถามเขาว่าในฐานะที่เขาเองเนี่ยดูตลาดต่างประเทศนะครับสินค้าของดีเบมตรงนี้เองเนี่ยได้รับการตอบรับจากต่างประเทศอย่างไรบ้างSubrat, I just want to ask you that the product, how the product like popular in like overseas. Okay. Is it this product the brain?Yes. It's available in many countries. Yes, right. Okay. But in the Asia-Pacific region, yes. It's available in Malaysia. Yes. In Singapore. Yes. In Philippines. Uh-huh. Now in Thailand. It's available in Australia. Uh-huh. So I'm, you know, and there are many other countries that has this product, including India and Sri Lanka. Yes. Okay. So...I mean, this product has, like, for example, in Malaysia. Yes. It has been sold in Malaysia for the last 15 years. All right. Okay. Okay. ครับเขาก็บอกว่าสินค้าตัวนี้ดีเบมเนี่ยได้รับการตอบรับเขาเรียกว่าครอบคลุมหลายประเทศนะครับในเอเชียเองเนี่ยนะครับก็มีมาเลเซียสิงคโปร์ฟิลิปปินส์รวมถึงไทยด้วยนะครับแล้วก็มีประเทศที่ไกลจากเอเชียไปนิดหน่อยก็อินเดียศรีลังกานะครับที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีแล้วก็มีสินค้าวางจำหน่ายนะครับอันนี้คือในเอเชียเท่านั้นนะฮะนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีมากมายนะครับโอเค what else basically I mean this is a product actually developed by the Central Drug Research Institute of India which uh-huh. is actually the research institute owned by the government of India uh-huh. so therefore basically this is a government of India product it's not a private sector product so uh-huh.When we buy and consume this product, we actually paying royalty to the government of India. Okay, okay. เขาบอกว่าตัว DBM ตัวนี้เองเนี่ยผลิตจากเขาเรียกว่า Central Drug in India ก็คือศูนย์กลางยาของอินเดียถ้าเกิดแปลเป็นภาษาไทยนะฮะอาจจะเป็นองค์การเภสัชกรรมอินเดียหรือเปล่านะแนวๆแบบนี้นะครับแล้วก็เจ้าของ Central Drug เนี่ยก็คือศูนย์กลางหรือองค์การเภสัชกรของอินเดียเนี่ยก็รัฐบาลเป็นเจ้าของนะครับเพราะฉะนั้นเองสินค้าตัวนี้ได้รับการรับรองจากรัฐบาลอินเดียOkay, what else? You see, it took actually the government of India, which is the Central Drug Research Institute of India, yes, right. 50 years of research to actually develop this product. Uh-huh. Only after 50 years of research, they actually bringing out the commercial version of the product, okay? And it was sold in India, India, Malaysia, and Australia initially. Uh-huh. Okay? So basically, it is 50 years of research by at least 50 years of research by the Central Drug Research Institute of India. Thereafter, what they did was actually they patented the process know-how to actually extract the tobacco sites which go into this product uh-huh. Into this capsule. Okay, uh-huh. and that process actually they patented.Okay. So that is why this Brahmi version okay. is superior to all other versions in the market. Okay. เขาก็บอกว่านะครับองค์การเภสัชของอินเดียนะฮะหรือว่า Central Drug นะครับถ้าแปลผิดก็ขออภัยนะครับแต่ว่าแนวๆแบบนี้นะฮะว่า Central Drug ของอินเดียเนี่ยซึ่งเป็นรัฐบาลอินเดียเป็นเจ้าของนะครับเขาบอกว่าได้ทำการวิจัยนะครับตัวดีเบรมเนี่ยมากกว่า50ปีประมาณ50ปีนะครับแล้วก็สินค้าตัวนี้ปกติแล้วเนี่ยเพิ่งมาทำเรื่องของคอมเมอร์เชียลก็กระจายไปทั่วโลกนะฮะหนึ่งในนั้นก็คือออสเตรเลียนะครับแล้วก็ข้างในมีเรื่องของเขาเรียกว่าลิขสิทธิ์เป็นพาเทนต์เป็นลิขสิทธิ์ของเ
าเรียกว่าองค์กรของอินเดียเนี่ยที่ทำการวิจัยตรงนี้ขึ้นมาได้โอเค next you see the active ingredient here is called Brahmi Brahmi in scientific language in Latin language is called Bacopa Moniri or Monira Bacopa Monira Bacopa Monira M O Monira okay Monira this is the ingredient right this is the ingredient this is the only active ingredient inside this product Brahmi is an Brahmi is Bacopa Monira this is the same right no Brahmi is the Indian name oh okay or the common name okay because this is a product of the India okay. right so the scientific or the Latin name okay. is actually Bacopa Monira okay this ingredient has been used by the Indians for more than 3000 years this one come from a plant okay. it's from a plant it's actually okay. a plant which grows along the water edges that means along the marshy areas okay soเขาบอกว่าไอ้ตัวนี้เองก็มีส่วนผสมของถ้าเป็นภาษาอินเดียเรียกว่าบามี่นะครับบามี่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นศัพท์ทางวิชาการก็คือบาโคปาโมนีลานะครับซึ่งเป็นพืชนะครับที่อยู่ในเขาเรียกว่าในน้ำคิดว่าเข้าใจว่าอยู่ในโคนนะฮะเป็นป่าชายเลนอะไรลักษณะอย่างนั้นนะฮะอยู่ในน้ำนะครับในอินเดียโอเคโอเค see this product actually has been used as I saidFor more than 3,000 years by the Indians. 3,000 years. 3,000 years. Long time ago, huh? Very long time ago. In fact, actually, if you go back and look at the history, okay, the word Brahmi comes from the word Lord Brahma. So the Hindus believe Lord Brahma is the creator of the universe. So therefore, it came with the universe. So therefore, I mean, the Hindus believe that this is the mother of all plants. Okay. This is the most important plant. Okay. You know. So and.We consider this as a very important plant, really. Okay. เขาบอกว่าตัวนี้ฮะตัวบามี่ของเขาเนี่ยนะของอินเดียเนี่ยนะก็จริงๆ 3,000 ปีแล้วฮะ 3,000 ปีในอินเดียนะครับแล้วก็บอกว่าเป็นสินค้าเป็น product เป็น product นะที่ดีที่สุดในปัจจุบันที่เคยเจอมาในเกี่ยวกับเรื่องของการบำรุงสมองโอเคครับOkay, 3,000 years. For 3,000, more than 3,000 years. Okay. Okay. Uh-huh. This product actually, you know, basically has been used.Worldwide now, okay? And if you go and look at the internet, and you go and browse on the internet, right. you will find that this product is known to improve memory. Okay, so Brahmi improves memory. There are also a lot of research done to show that it is actually a very important product to actually treat ADHD, which is hyperactivity in children.Okay, children. In children, hyperactivity in children. Uh-huh. You know, it means if people, you know, children cannot concentrate in school. Uh-huh. They cannot, cannot. I mean, that means their concentration in school is so weak. To improve their concentration, you can take this. Okay. Then, like for example, when you are old, you see, because over time our memory fails. Okay. So this product actually makes sure that your memory is.Really good. Okay. So when you get older, your memory is better. Okay. And at the same time, it also reduces stress. Okay. เขาบอกว่าสินค้าเขาบอกว่าโปรดักต์ตัวนี้นะฮะเป็นตัวที่จะทำให้เพิ่มความทรงจำแล้วก็เพิ่มการมีสมาธิเขาก็ยกตัวอย่างว่าถ้าเป็นเด็กอย่างเงี้ยนะครับเป็นเด็กที่อยู่ในโรงเรียนนะครับก็สามารถที่จะเพิ่มสมาธิทำให้เด็กมีสมาธิเพิ่มมากขึ้นหรือถ้าเกิดคนที่อายุเยอะนะครับก็จะทำให้การทรงจำเนี่ยมันย่าลงนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่จะไปเพิ่มความทรงจำสำหรับผู้ใหญ่ด้วยนะครับมาในสินค้าตัวนี้เขาก็บอกว่าเป็นตัวที่จะใช้ในการที่จะเพิ่มนะครับลักษณะของสมองแล้วก็ความทรงจำนะครับโอเคI just want no sorry that's all Subhas this is good enough right I think very clear thank you very much okay ผมย้อนถามคุณสาครดีกว่านะครับผมอยากให้เล่านิดหนึ่งว่านะครับสินค้ากลุ่มนี้นะครับเจาะกลุ่มที่ใครบ้างคือเป้าหมายเราต้องการมุ่งไปที่คนทั่วไปนะครับที่ใช้ได้นะครับตั้งแต่เด็ก7ขวบป.1ขึ้นไปนะครับถึงอายุ90ปีครับ100ปีก็ทานได้นะครับครับจะมีแผนการตลาดนะครับที่จะมีการมุ่งไปสู่นักเรียนครับจากมีการทดลองนะครับที่คุณสุบาทนะครับเล่าให้ฟังนะคุยฟังบอกว่าเด็กนี่นะครับเรียนนี่เกรด2นะครับแล้วก็ทานประจำเนี่ยเกรด4ทุกวิชาครับนะครับทีนี้คือให้ลองให้เด็กไทยลองทานดูได้ผลนะครับครับเกรด4ทุกวิชาเหมือนกัน 3.7 3.8 อย่างเงี้ยนะครับครับเสร็จแล้วคือเรามีวิทยากรนะครับที่ให้ความรู้นะครับ350ท่านนะครับก็มีเป้าหมายที่จะไปประชุมบรรยายที่โรงเรียนต่างๆนะครับครับทั่วไทยนะทั่วไทยนะครับตอนนี้เราวางแผนอย่างนี้นะครับครับให้ผู้ปกครองนะครับแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะครับครับทราบกัน
ถ้ามองในประเทศไทยแล้วเนี่ย คนที่จะจัดจำหน่ายตัวดีเวมเนี่ยนะครับเข้าใจว่าดีเน็ตเวิร์กเป็นลิขสิทธิ์เจ้าเดียวหรือเปล่าเจ้าเดียวครับเจ้าเดียวเลยเป็นเอกลุสิบครับเจ้าเดียวของของไทยเป็นเจ้าเดียวของไทยเลยนะของไทยเลยครับครับอันนี้ก็เป็นอีกโปรดักต์หนึ่งเด่นของเราใช่ไหมฮะครับตัวเด่นเลยครับโอเคครับผมอยากย้อนถามคุณภูมิสนองนิดนึงนะครับว่าจริงๆอยากให้เล่าบรรยากาศในงานที่เข้าใจว่าจะเปิดงานพรุ่งนี้บรรยากาศเป็นไงบ้างครับคือคนที่เป็นสมาชิกเข้าไปพรุ่งนี้จะเจออะไรบ้างในวันพรุ่งนี้นะครับเราก็จะมีการหลักๆก็คือการเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับของผลิตภัณฑ์ดีเบลมนะครับก็จะมีการเชิญนะครับนักวิชาการก็คือท่านดร.สิงห์เนี่ยนะครับซึ่งเป็นผู้วิจัยเรื่องนี้มาตลอดเวลา40ปีนะครับท่านก็จะมาพูดถึงเรื่องราวที่มาที่ไปแล้วก็คุณสมบัติเป็นหลักทางวิชาการนะครับแล้วก็จะมีการมอบนะครับลิขสิทธิ์หรือว่าสิทธิบัตรเนี่ยเป็นการเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีประสบการณ์ของชาวต่างชาติที่เขามีโอกาสได้สัมผัสได้ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวปากูป้านี้นะครับครับพรามี่เนี่ยครับตัวนี้นะครับสารตัวนี้นะครับบามี่บามี่เนี่ยนะครับเขาก็จะมาเล่าให้เราฟังว่าเป็นอย่างไรแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะครับเรามีการสัมมนาทางวิชาการก็คือวันที่2กุมภาที่ผ่านมานะครับก็มีการสัมมนานะครับที่สำนักงานใหญ่ของเราก็มีคนมาร่วมงานเป็นพันคนเลยครับในตอนนี้คือใครฮะนี่ครับดร.สิงห์นะครับดร.สิงห์คนนี้เป็นคนประเทศอินเดียครับท่านเป็นแมนออฟเดอะเยียร์ของอินเดียด้วยเป็นแมนออฟเดอะเยียร์ของอินเดียด้วย but he's a scientist เป็นนักวิทยาศาสตร์ yeah but he's area of specialization is actually in neuropharmacology ชำนาญทางด้านเกี่ยวกับ neuro news pharmacy ก็คือว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์ยาที่เกี่ยวกับเส้นใยสมองนะครับก็คือ he got his master's and his PhD from Germanyครับเป็นยาโทแล้วก็เป็นยาเอกจากเยอรมนีครับโอเคครับวันนั้นก็มีการสัมมนาวิชาการเราเปิดสัมมนากันตอน1ทุ่มถึง3ทุ่มนะครับอาจารย์ครับปรากฏว่ามีคนมาร่วมงานวันนั้นเป็นพันท่านเลยครับเป็นพันท่านครับบรรยากาศนี่เต็มออฟฟิศกันเลยนะครับแล้วตอนนั้นก็มีการแจกนะครับให้แต่ละท่านที่มาร่วมงานเนี่ยไปทดลองทานไปทดลองใช้แล้วก็มีการจำหน่ายออกไปก่อนหน้านั้นหมายความว่าเรามีการเขาเรียกมินิครับออกไปก่อนก็ปรากฏว่าก็มีผลตอบรับที่ดีมากกลับมาครับครับก็จะมีหลายท่านก็มาเล่าถึงประสบการณ์ให้ฟังในวันนั้นด้วยนะครับวันพรุ่งนี้ด้วยครับตอนนี้ยอดขายจะขึ้น1แล้วตอนนี้ครับยอดขายดีมากอันดับ1ครับจะขึ้น1กันแล้วจะขึ้น1จริงๆต้องใช้กันหมดเลยเนี่ยครับครูบาอาจารย์ก็ใช้นะใช้ครับนักเรียนก็ใช้นะแน่นะอย่างเราครูบาอาจารย์หนังสือเยอะก็ต้องนะครับต้องใช้กันบ้างนะเสริมคำถามที่อาจารย์ถามว่ามีจำนวนสินค้ากี่ตัวแล้วตอนนี้เราก็คือตัวที่31รายการที่31แล้วครับอ๋อครับถ้านับมาไล่มาตอนนี้ก็31ตัวครับถ้าเกิดว่าเราจัดลำดับ31ลำดับแรกเนี่ยอันนี้อันดับถือว่าเป็นสินค้าที่มาแรงมากนะครับนิยมความฮอตมาอันดับ1มาอันดับ1ครับผมว่ามันจะเป็นวาระแห่งชาติเลยครับท่านอาจารย์ครับเพราะว่าคือมองในเลยส่วนตอนนี้ก็ให้ท่านดร.ท่านหนึ่งของเราในวิจัยอยู่นะครับครับให้วิจัยเรื่องนี้นะครับแล้วก็มีการทดลองในเด็กๆในผู้คนนะครับครับแล้วก็เชื่อมั่นว่าต่อไปเนี่ยทุกคนเนี่ยจะต้องให้ความสำคัญเรื่องนี้แล้วรัฐบาลเราเองผมว่าคือผมมองไกลๆว่ามันอาจจะเป็นเหมือนนมโรงเรียนเหมือนอะไรแบบนี้ไปเลยนะครับเพราะว่าจะต้องเด็กๆ เราเนี่ยจะต้องมีสมองที่ดีจะต้องมีความปราดเปรื่องมีความเฉลียวฉลาดแล้วก็จะทำให้ประเทศเราพัฒนาฉะนั้นดีเน็ตเวิร์กของเราเนี่ยการที่เราได้มาทำตลาดตัวนี้เป็นคนเดียวในประเทศไทยเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยเนี่ยผมว่าช่องทางตัวนี้มันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้คนเยอะทีเดียวนะครับอันนี้เวลาบริโภคไหนครับการบริโภคนะครับก็สามารถทานได้หลังอาหารนะครับครับถ้าเป็นผู้ใหญ่นะครับก็หลังอาหารนะครับโดยทั่วไปนะครับวันละ2ครั้งนะครับครับหลังอาหารนะครับ1แคปซูลหลังอาหารครับนะครับเช้าเย็นนะครับเช้าเย็นได้ครับถ้าเป็นเด็กก็ตอนเช้านะครับครับวันละเม็ดวันละ1เม็ดวันละเม็ดแต่ถ้าเป็นครับผู้ใหญ่ก็4เม็ดต่อวันได้ครับ4เม็ด4เม็ดครับ4เม็ดก็มากกว่าเช้าเย็นนะนะครับก็เป็นเช้า2เม็ดเช้า2เช้า2เย็น2ครับนะครับหรือถ้าหากว่าอายุ70หรือว่า50ก็6เม็ดก็สะดวกดีเนาะ6เม็ดเช้า2กลางวันเย็นนะครับครับ6เม็ดต่อวันนะครับไอ้ตัวนี้มีวางตามร้านขายยาทั่วไปมั้ยหรือว่าต้องเพราะว่าต้องติดต่อไปที่ดีเน็ตเวิร์คอย่างเดียวต้องผ่านเส้นทางขายตรงของเราอย่างเดียวต้องผ่านเส้นทางของเราใช่มั้ยฮะเส้นทางเลยครับท่านผู้ชมครับหลายคนเองสนใจนะครับตัวดีเบมนะครับเมื่อกี้หลังไมค์ก็บอกว่ามีคนส่ง SMS มานะครับแต่ว่ายังมีพื้นที่อยู่ครับก็สามารถที่จะส่งเข้ามาได้เยอะๆนะครับพิมพ์ SR ส่งมาที่0811424787ย้ำนะครับ
พิมพ์ SR ส่งมาที่0811424787นะครับนั่นหมายถึงว่า50รางวัลจะได้แพ็คที่เป็นแพ็คทดลองไปใช้นะครับใครเป็น50ผู้โชคดีแรกนะครับท่านอาจจะเป็นผู้ที่โชคดีเพราะฉะนั้นเองส่งเข้ามาเยอะๆนะครับไม่ต้องกังวลนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะได้ลองแพ็คใหญ่มี30เม็ดนะครับก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกเข้ามาได้นะครับวิธีการสมัครสมาชิกก็โทรเข้ามาที่0830840283ย้ำนะครับ0830840283แต่ใครยังไม่มั่นใจคิดว่าเอ๊ะมันจะดีหรือไม่ดีนะครับพรุ่งนี้นะครับเขาก็มีงานเปิดตัวสำหรับตัวนี้โดยเฉพาะก็ไปแวะเวียนกันไปชมกันก็โทรมาเบอร์นี้นะครับบอกว่าจะไปชมพรุ่งนี้นะครับใครที่ไปพรุ่งนี้ก็เสียเงินซื้อบัตรเข้าไปแล้วก็ได้ตัวดีเบมไปลองใช้เหมือนกันนะครับอย่าลืมนะฮะที่เบอร์0830840283โทรมาได้ตอนนี้เลยนะครับสามารถที่จะโทรมาได้นะครับผมอยากถามคุณอุทัยดีกว่าในฐานะที่ขายตรงของเรานะครับอีกไม่นานเนี่ยปี2558การเปิดการค้าเสรีเข้ามามีผลกระทบกับทุกวงการต้องเรียกว่าทุกวงการนะครับในขายตรงของเราเนี่ยนะครับมีการเตรียมตัวไว้อย่างไรบ้างฮะคือจากการที่ประชาคมอาเซียนจะเปิดอีก3ปีนะครับอาจารย์เราก็ได้บอกนักธุรกิจไปว่าตอนนี้เนี่ยดีเน็ตเวิร์คเรามีความพร้อมที่จะไปขยายอาเซียนได้ครับเพราะเราได้แปลภาษานะครับเว็บไซต์นะครับทั้งหมด13ภาษาด้วยกันเท่าไหร่นะ13ภาษาครับ13ภาษาครับอาเซียน13ภาษานะฮะคืออาเซียนนี่แหละครับเรา8ภาษาใช่ๆ7แต่เราเพิ่มภาษาหลักด้วยครับจากเราเพิ่มภาษาหลักไปด้วยมีจีนมีญี่ปุ่นครับนะครับแล้วก็มีอาหรับครับนะครับอังกฤษครับอีก4ภาษาแต่ต่อไปเราจะพูดภาษาหลักเราคือ8ภาษานะครับอันนั้นคือภาษารองก็อย่างแม่นะเราอยู่อาเซียนเราต้องบอกว่าของเราคือภาษาหลักคือลาวพม่ากับเมียนไทยนี่แหละไทยนี่แหละเป็นภาษาหลักแล้วต่อไปหลังจากที่เราบอกว่าเราจะสร้างศูนย์ประสานงานอาเซียนนะครับที่ขอนแก่นนักธุรกิจเราก็กระจายข่าวไปถึงผู้นำถึงเพื่อนญาติที่อยู่ในอาเซียนครับทุกคนก็ติดต่อเข้ามาแล้วก็จะนำดีนี่ของเราไปขยายนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงมั่นใจว่าสิ่งที่เราได้เตรียมรองรับวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องบุคลากรผู้นำที่มีความพร้อมที่จะสามารถออกไปลุยต่างประเทศได้อาเซียนได้ซึ่งแต่ละคนก็เตรียมตัวมากนะครับทั้งเรื่องของบางคนก็ไปเรียนภาษาเพิ่มเติมนะครับบางคนก็พัฒนาตัวเองเพื่อจะเป็นวิทยากรเพื่อจะไปถ่ายทอดวิชาความรู้การทำขายตรงในเมืองไทยที่มีประสบการณ์มาไปถ่ายทอดให้กับอาเซียนนะครับเราเชื่อว่าดีนี่แบบวันนี้มีความพร้อมมากที่จะเติบโตแล้วก็สามารถที่จะไปแข่งขันกับอาเซียนได้ครับนะครับในส่วนโอเคถ้าเกิดเรามองอย่างนี้นะฮะทางดีเน็ตเวิร์กอาจจะมีความพร้อมเรียกว่าตอนนี้เตรียมตัวไปพอสมควรแต่ถ้าเกิดว่าเรามองภาพรวมภาพรวมในแวดวงของขายตรงเองเนี่ยนะครับต้องเรียกได้ว่าขายตรงเองก็มีหลายร้อยบริษัทนะครับถ้าแต่ว่าเรามองในภาพรวมเนี่ยคิดว่าศักยภาพของขายตรงไทยเนี่ยนะครับเพื่อนๆในแวดวงขายตรงไทยเนี่ยคิดว่ามีความพร้อมระดับแบบไหนคือถ้าวันนี้เนี่ยนะครับขายตรงเมืองไทยผมเชื่อว่าไม่แพ้ต่างชาติครับครับเพราะเวลาเราทำหลักสูตรต่างๆชาวต่างชาติมาเรียนกับเราครับเขาก็ชื่นชมนะครับครับเขาอยากจะเอาระบบของเราเนี่ยนะครับไปถ่ายทอดให้กับคนของประเทศเขาครับอย่างออสเตรเลียนะครับอย่างออสเตรเลียเนี่ยเขาก็บอกว่าที่บ้านเขานะครับถึงบอกว่าเป็นต่างชาติก็จริงหรือเป็นอินเตอร์ก็จริงแต่เขาบอกว่าเห็นระบบของเราดีในระบบของเราซึ่งเป็นระบบที่เราพิสูจน์แล้วว่าคนที่มาเรียนเราและสามารถประสบความสำเร็จได้เขาก็อยากจะเอาแนวทางเอาระบบเราเนี่ยไปถ่ายทอดและไปอบรมที่ประเทศเขาเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าขายตรงเมืองไทยวันนี้ไม่แพ้ต่างชาติครับสู้ได้ใช่ไงอันนี้คือหลายคนอาจจะมองว่าขายตรงเราเนี่ยไม่แพ้แต่ว่าเวลาอยู่ในบ้านเนี่ยแต่ต่อไปเนี่ยอาเซียนเนี่ยเรามองไม่ใช่อยู่แค่อยู่ในบ้านละเราต้องไปเขาเรียกว่าประเทศเพื่อนบ้านครับถ้าเราต้องไปเปิดตัวไปประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยศักยภาพเราคิดว่าพอรุ่นไหมฮะสู้ไหวไหมหรือว่าสู้ได้ครับคือบางคนบอกว่าเราเก่งแต่ในบ้านนะเวลาเราออกไปรบนอกบ้านปุ๊บเราเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอ่อนเปียกเพียแรงเป็นไงบ้างฮะในความคิดผมว่าเมืองไทยเนี่ยคนไทยนี่เก่งนะครับแต่คือเมืองนอกเนี่ยแถบอาเซียนเนี่ยโอกาสยังไม่มีครับแต่ถ้าโอกาสนี้นะครับปี58มีโอกาสผมเชื่อว่าคนไทยนี่แหละครับจะสร้างตลาดขายตรงอาเซียนได้ดีกว่าประเทศอื่นเชื่ออย่างนั้นนะครับเชื่ออย่างนั้นนะฮะเชื่ออย่างนั้นโอเคครับท่านผู้ชมครับใครอยากจะทดลองใช้ตัว product นะครับของDBM ก็ส่งมาได้นะครับพิมพ์ที่ SR ส่งมาที่0811424787นะครับย้ำนะครับพิมพ์ SR ส่งมาที่0811424787นะครับไม่แน่ท่านอาจจะเป็น50ผู้โชคดีนะครับได้เขาเรียกว่าสินค้าของDBMไปทดลองใช้นะครับก็ท้ายที่สุดครับอยากใ
ท่านท่านฝากอะไรถึงท่านผู้ชมครับสั้นๆครับคุณสาครครับครับก็ดีเทเบิร์กมีความตั้งใจนะครับที่จะมีการนำสินค้าที่ดีๆนะครับสู่ตลาดไทยนะครับครับมีความตั้งใจที่ทำขายตรงให้กล่าวขานกันว่าเป็นขายตรงน้ำดีสัญชาติไทยครับครับตั้งใจอย่างนั้นครับคุณมูลสมองครับความมั่นคงของธุรกิจนะครับก็คือขึ้นอยู่กับสินค้านะครับที่มีการใช้แล้วมีการบริโภคซ้ำนะครับแล้วก็สินค้านั้นจะต้องมีคุณภาพที่เด่นชัดชัดเจนแล้วก็ตอบปัญหากับผู้บริโภคได้ตรงประเด็นนะครับราคาเข้าถึงได้แล้วก็สามารถขยายไปสู่ผู้คนได้เยอะครับคุณนุไทยครับครับคือวันนี้เนี่ยนะครับขายตรงเนี่ยถือเป็นธุรกิจแห่งโอกาสครับคนส่วนใหญ่ก็มองว่าเป็นโอกาสแต่ส่วนใหญ่นะครับส่วนมากคือมีโอกาสได้ทำแต่ไม่มีโอกาสสำเร็จครับดีเน็ตเวิร์กเนี่ยจะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับทุกคนนะครับที่จะมีทั้งโอกาสทำและก็โอกาสสำเร็จครับครับวันนี้คุณสุภัสไม่เป็นไรนะฮะว่าจดโน้ต Basically I want to say this you know yes that this product basically in most countries are taken by school going college going university students to improve their exam results okay so when you take this product for a period of at least 3 months your memory will improve tremendously when they sit for the exams the results will beReally, very much, remarkably better. And you know, if anybody wants to see the testimonials tomorrow, we are going to add the testimonials from various countries. Okay. All right. ครับ คุณสุภัสก็บอกว่าสินค้าตัวนี้นะฮะสำหรับในโรงเรียนนะฮะที่เอามาใช้กันก็คือเห็นผลภายใน3 เดือนนะครับสามารถที่จะพัฒนาเรื่องของเมมโมรี่ได้ครับรายการเส้นทางนักขายต้องขอขอบคุณคุณสาครสายกมลนะครับประธานผู้ก่อตั้งเด่นเน็ตเวิร์กคุณภูมิสนองล่าสุดผู้ร่วมก่อตั้งนะครับแล้วก็คุณอุทัยจำฟ้าผู้ร่วมก่อตั้งแล้วก็คุณสุภัสเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจนะครับต้องขอขอบคุณทั้ง4 ท่านครับขอบคุณครับ